ได้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาลองของใน7ให้ดูกันก็จะบอกว่าออมันออยก็ไม่ได้ลองใช้พวก BBหรือว่าลองพื้นอะไรใน7สักพักนึงมันก็เลยเห็นเขามีออกมาหลายแบรนด์แล้วก็ออกมาเยอะนะคะก็เลยในคลิปวิดีโอนี้ก็เลยจะมาลองให้ดูกันนะเผื่อใครที่แบบจริงๆเราก็เป็นคนนึงแหละสงสัยว่าเฮ้ยอีรองพื้นซองนี้มันใช้ดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันเลยนะคะแล้วก็ในคลิปก็จะมาลองแล้วก็เช็ดลองแล้วก็เช็ดจนครบนะแต่ว่า BBCC ที่จะมาลองในวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ออยไม่เคยทํารีวิวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ลองก็คอมเมนต์มาได้นะจะมาลองให้ดูเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะออยจะขอลองตัวนี้ให้ดูกันมาเริ่มที่ตัวแรกนี่นะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ออยจะมารีวิวถ้าจะมารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งหมดในวันนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดถ้าเกิดอะไรดีก็จะพูดตามความจริงว่าดีถ้าเกิดใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราเฉยๆหรือว่ามันไม่โอเคจริงก็อาจจะพูดไปตามความจริงเนาะก็จะได้รู้กันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดตามความจริงนะจ๊ะวันนี้จะมารีวิวครีมรองพื้นในเซเว่นที่มีให้ดูกันเรียกว่าเป็นรองพื้นที่เพิ่งมีออกมาจําหน่ายแหละเนาะมาตัวแรกนะคะที่จะหยิบมารองในวันนี้เลยนะคะขอเป็นตัวใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยได้ใช้เลยแล้วกันเนาะอันนี้เพิ่งเคยเห็นมีมานะคะตัวนี้จะเป็นครีมรองพื้นของไม่ใช่รองพื้นหรอกตัวนี้นะคะเป็น CC Cushion นะของสมุโต CC Cushion Ultra Cover Cream นะคะซองเดียวครบจบทุกปัญหาอันนี้เห็นมีอยู่แค่สีเดียวนะคะผิวสว่างขึ้น2ระดับเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้มี SPF 50K บวกด้วยนะคะฝาก็จะเป็นลักษณะฝาจุกแบบนี้นะคะวิธีเปิดก็ให้หักก่อนแล้วก็จริงน่าจะไม่ต้องสอนถึงวิธีเปิดฝาหรอกะจะให้ดูสีก่อนนะคะจะมีความเป็นสีแบบออกเหลืองๆนะออกเหลืองๆแล้วก็เนื้อของครีมเนื้อของ CC นะคะจะไม่ได้เหลวอะไรนะคะจะมีความแน่นๆแบบนี้นะคะจะมาลงที่หน้าเลยแล้วก็จะไม่ใช้พับนะจะได้รู้ว่าเกลี่ยง่ายหรือว่าเกลี่ยยากอะไรยังไงเนาะค่อยลงให้ดูทีละข้างอ๋อว่าเกลี่ยง่ายนะเนื้อเขาอะมีความแบบคือเขาเหมือนมันจะหนาใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาทาลงไปที่ผิวแล้วเกลี่ยเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะเบาเลยนะทุกคน nope. แต่ว่าต้องใช้เวลาในการเกลี่ยให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแห้งไวนะจ๊ะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ลงเนาะอันนี้คือข้างที่ลงแล้วนะคะก็จะมีความคือถ้าดูในกระจกอะจะมีความเบามากๆเลยนะอารมณ์เหมือนแบบ CC Cushion เพราะว่านี้มันก็คือ CC Cushion เนาะอารมณ์เหมือนแบบ CC Cushion เลยนะคะแล้วก็มีความแบบไม่ได้เหนียวเหนอะหนะแต่ว่าก็มีความค่อนข้างที่จะแบบหนักผิวหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้หนักแบบหนักอะไรมากมายไกลกองนะคะแต่ก็มีความแบบเป็นเบาๆนะเป็นแบบ CC Cushion เบาๆเนื้อไม่เหลวมากนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าทาแล้วเขากลืนไปหายไปกับผิวเลยเพราะว่าเนี้ยน่าจะใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะอันนี้ออก็เกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีความเป็นแบบงานผิวมากๆนะคะมีความแบบเบามากๆเวลาทาเนี่ยเหมือนเขาแค่มาช่วยให้ผิวอ่ะมันสว่างขึ้นแต่ว่าไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่ไม่ได้ปกปิดมากมายเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นมีพวกรอยฝ้ารอยกระมันก็ยังชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าที่ชอบนะเพราะว่าเขาน่าจะใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะทุกคนเพราะว่าเขามาเหมือนแบบมาปรับให้ผิวเราอ่ะมันสว่างขึ้นมาเลยนะคะลงเหมือนแบบคุชชั่นมีความก็มีความเบาดีนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบคุชชั่นที่แบบมีความหนักแล้วก็ไม่ชอบคุชชั่นที่แบบมีความแบบขาววอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะไม่ได้ขาวแบบวอกอะไรแต่ก็ปรับสภาพสีผิวให้มันสว่างขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ก็ราคา49 บาทนะทุกคนนะรีวิวจริงไม่ตกตานะจ๊ะเช็ดแล้วก็ไปต่อนะจ๊ะสมองไบรท์แล้วนะคะก็พร้อมเดินต่อไปแบรนด์ก็จะจ้างรีวิวก็สามารถจ้างได้เลยนะคะที่คอนแทคด้านล่างนะคะโอ้โห
โอเคทุกคนตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ออยเห็นเขามีหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีแล้วก็เป๊ะมากไปลงพื้นที่แบบดีเบสมากๆสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเดือน8นั่นเองตัวนี้จะเป็นของคิวเพสนะอันนี้สำหรับผิวขาวเหลืองออยไม่แน่ใจว่าเขามีกี่สีในเซเว่นนะคะแต่ว่าเซเว่นที่ออยซื้อมาเนี้ยเห็นมีแค่สีเดียวนะคะตัวนี้ก็คือคิวเพส one two beautiful airy matteFoundation นะคะลองก็ลองซื้อแบบหลอดมาใช้ก่อนเอ้ยแบบสองสีนี้นะคะจะเป็นสี03นะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะเนื้อของรองพื้นนะคะก็มีความแบบเหลวๆค่อนข้างที่จะเหลวนะออยเป็นคนผิวโทนเหลืองนะจ๊ะคอยดูว่าจะติดเหลืองเกินไปหรือเปล่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่ะมีกลิ่นเหมือนเขามีผสมน้ำหอมไม่แน่ใจนะแต่ก็มีกลิ่นหอมเบาๆอยู่นะเขียนง่ายนะแล้วก็มีความแบบเนียนๆเดียวมีความแบบตกร่องนิดๆตกร่องนิดๆนะคะตรงบริเวณตรงแถวเนี้ยก็มีความเนียนนะคะทุกคนเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ทานะจ๊ะมีความเหลืองดีนะถ้าเกิดใครที่เป็นคนสภาพสีผิวแบบออกคนขาวเหลืองเนาะก็ใช้ได้นะสีเนี้ยผ่านไปแล้วจะซองแบนนะจะซองแบนคลิปนี้ตั้งใจทำขึ้นมามากๆเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ subscribe ให้ช่องออยด้วยนะจ๊ะมาทุกคนต่อไปนะคะตัวที่อยากจะลอง ให้ดูอีกวันนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นของสมูโต AACC Aloe Cushion นะคะเป็น CC Cushionผสมกับว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ก็น่าจะเบาอีกแหละว่าเพราะว่าเป็นคุชชั่นเนื้อนะคะดูความเนื้อเป็นสีขาวสีออกเหลืองๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายตามสไตล์คุชชั่นนะคะแล้วก็เบาอีกตามสไตล์คุชชั่นนี่เกลี่ยง่ายแล้วก็เบาตามสไตล์คุชชั่นนะจ๊ะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเสียงข้างหลังแทรกซ้อนอีกนะคะมันก็ยังต้องมีอยู่ทุกวันและทุกคลิปจนกว่าข้างหลังตึกเขาจะสร้างเสร็จนะจ๊ะทุกคนเอาให้ดูนะคะอันนี้ข้างที่ทาแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ทาแทบจะไม่ต่างกันเลยนึกออกปะเพราะว่าความที่เป็นแบบCC BBDD Cushion Everything ทั้งหลายนะมันจะมีความที่เบาอยู่แล้วเนาะอารมณ์เหมือนเราทาคุชชั่นนั่นแหละแต่ว่าเป็นลุคคุชชั่นในรูปแบบของซอนะคะมีความเหนียวนะแต่ว่าไม่ได้หนักหน้าแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายนะคะบางเบาตามสไตล์ของคุชชั่นนะแล้วก็มีความเนียนอยู่นะเดือนนี้ถ้าเกิดใครชอบความเบาความเนียนก็ต้องยกให้ตัวนี้นะฮะทุกคนเกลี่ยทั้งสองข้างแล้วคือชอบตัวนี้อ่ะคือตัวนี้รู้สึกเนียนมากเลยนะโอเคมาไปต่อผ่านไปแล้วนะคะ3ตัวที่หน้าแหกกันไปจะแม่จ้าทำไมต้องพูดเหนือวะจริงงงเลยเองก่อนนะว่าทำไมฉันต้องพูดเหนือวะคนโคราชเขาไม่ได้พูดเหนือเลยโอเคมาทุกคนมาต่อจ้าตัวนี้เป็นคุชชั่นไม่ใช่คุชชั่นตัวนี้เป็นดีดีครีมไวท์พีชเกาหลีนะคะของแบรนด์นามินะคุมมันกันเหงื่อกันแดดเบลูขนเกลี่ยง่ายสบายผิวอะเฮ้ยของนามินะจ๊ะเราจะมาดูเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อสีขาวๆออกชมพูหน่อยนึงนะคะค่ะเบามากเวอร์ตัวนี้ก็ข้างที่ทากับไม่ทาตัวนี้ก็ดูออกอยู่นะว่าทาเพราะว่ามันมีความแบบทำให้ปรับระดับสีผิวของเราให้สว่างขึ้นมาระดับนึงนะคะแล้วก็อย่างง่ายนะมีความเบามากๆในสไตล์แบบดีๆอ่ะดีทุกตัวแหละที่รีวิวมาวันนี้เอาจริงสรุปคือดีทุกตัวเลยนะที่รีวิวมาเมื่อกี้จะมีตัวที่เพิ่งออกมาในปี2010ในช่วงปลายปีนะคะก็มีหลายตัวที่เพิ่งออกมาแล้วออยก็มีซื้อมาทดลองใช้ไปแล้วก็มีออยก็มีทดลองใช้ไปแล้วก็มีรีวิวให้ดูไปแล้วนะคะแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนาะจะมาลองให้ดูในคลิปวิดีโอนี้ไปต่อไปจะเป็นตัวที่ออยแกะลองใช้แล้วนะคะแล้วก็ดีขีดเส้นใต้เลยนะว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็มาอันนี้แต่ก็จะเป็นเฉพาะปลายปีนี้นะที่เพิ่งมาใหม่นี้นะมาตัวนี้นะคะจะเป็นคุชชั่นพีชของยี่ห้อเมจิคุชชั่นพีชนะเนี้ยออยอะทำแต่งหน้าด้วยคุชชั่นตัวนี้ไปแล้วก็หลายๆคนที่ไปดูคลิปนั้นก็น่าจะคุ้นๆใช่ปะเดี๋ยวเผื่อใครยังจะแบบไม่เคยเห็นเนาะโอเคตัวนี้นะคะก็จะมีความเย็นนิดนึงก็เกลี่ยง่ายนะตัวนี้ก็ดีอีกตัวนึงนะเพราะว่า
มันมีความแบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าคือเราอยากแบบเบาๆอ่ะเรียกแต่งหน้าเบาๆผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ทาคุชชั่นตัวนี้ได้เลยเนี่ยทุกคนยิ่งถ้าใช้พับรองยิ่งถ้าใช้ฟองน้ำมารองถ้าใช้กับฟองน้ำนะมันก็จะเปียกง่ายอ่ะอันเนี้ยตัวนี้ออยชอบเพราะว่าเขามีความเบาผิวนะคะแล้วก็มีความแบบปรับให้ผิวมันสว่างขึ้นมาแล้วก็ไปเบลอพวกเหมือนทำให้หน้าเราอ่ะมันเนียนอ่ะอาจจะไม่พูดเริ่มเบิ่มขุ่นโลกโอ๊ยจะไม่พูดว่าเบลอหลุมขนนะพี่บอกว่าหลุมขนออยอ่ะเล็กออก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเบลอได้จริงไม่จริงไงจะมีความแห้งไวนะเวลาเกลี่ยก็รีบๆเกลี่ยหน่อยนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบทำให้ชีวิตยุ่งยากอะไรขนาดนั้นก็ได้มีความเนียนแล้วก็มีความแบบเฮ้ยโอเคอย่างจริงอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็น BB ของยี่ห้อชีเน่นะจ๊ะชีเน่ BB Mineral Foundation นะคะตัวนี้ก็ทามา3วันแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรลงพื้นเป็นหลอดหมดตัวนี้จะมีเนื้อเขาจะมีความแบบเหลวๆค่อนข้างที่จะเหลวนะแต่ก็ทำให้เกลี่ยง่ายไงลงพื้นที่แบบมีเนื้อค่อนข้างจะเหลวจะทำให้เกลี่ยง่ายปกติถ้าไวทาน้องจะใช้กับฟองน้ำมันทำให้ไวเกลี่ยลงพื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เกลี่ยลงพื้นได้เนียนขึ้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็มาลองใช้มือดูกันทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นของชีนี่นะตัวนี้นะจ๊ะก็มีความเนียนแล้วก็มีความแบบปรับสีผิวให้ขาวระดับหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะแต่ก็มีแค่สีเดียวโอเคนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่มาลอง BB CC DD รองพงรองพื้นอะไรที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครที่แบบไม่รู้ว่าจะใช้ตัวนี้แล้วมันจะเป็นสภาพสีผิวไหนจะบอกว่าทุกตัวที่ออยซื้อมาให้รีวิวเมื่อกี้ไปดูก็ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะซื้อตัวนี้มาลองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ดีไม่ดีจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะดีทุกตัวแกดีทุกตัวไม่มีตัวไหนที่วอกเรารู้สึกว่าเทาหรือไม่มีตัวไหนที่แบบทาเราไม่โอเคเลยไม่ผ่านไปต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทั้งหมดที่ลองให้ดูกันเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ซื้อมาลองใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกับออยด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ